ยักษราชซอนเล็บภาค2เล่มที่9ตอนเตรียมสาวดึงร่างแหผู้มาสวมเสื้อสีเขียวเข้มศีรษะโพกผ้าเช่นบุรุษลักษณะการแต่งกายไม่ชายไม่หญิงใบหน้าหมดจดสดใสประดุจผลท้อเดือน3เสี่ยศิลป์มองปราดเดียวก็จดจำออกว่าเป็นเผิงจื่อฉีมาถึงแล้วจื่อฉีเสี่ยศิลป์ลุกขึ้นนั่งด้วยความยินดีนิ้วมือที่จ่อใส่คอหอยของนางรั้งกลับมาตั้งแต่แรกถึงแม้มันยังอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าแต่ก็ไม่ใส่ใจทั้งสองให้กำเนิดบุตรีด้วยกันทั้งเป็นสามีภรรยาคู่ทุกคู่ยากยังกระดากอันใดเสี่ยศิลป์จึงลุกขึ้นนั่งกล่าวด้วยความตื่นเต้นยินดีว่าจื่อฉีท่านมาแล้วเห็นนางสู้ผอมลงจนปลายคางแหลมเสี้ยมเสี่ยศิลป์ต้องกล่าวด้วยความเจ็บปวดใจว่าท่านสบายดีหรือผึ้งจื่อฉีกล่าวคำดีน้ำตาก็ค่อยค่อยคลอหน่วยกล่าวเสียงสั่นเครือว่าไม่ดีแม้แต่น้อยกล่าวพลางก็หลั่งน้ำตาอาบแก้มสะอึกสะอื้นพลางแล้วกล่าวว่าเมื่อไม่เห็นท่านฟ้าของตระกูลหยางคล้ายถล่มลงมาเสี่ยศิลป์เรียกหาจื่อฉีสองตาที่ปกคลุมด้วยประกายน้ำตาชั้นหนึ่งมันยื่นมือหมายโอบกอดเผิงจื่อฉีเผิงจื่อฉีเห็นร่างของมันอย่างชัดเจนก่อนที่เผิงจื่อฉีจะเห็นเสี่ยศิลป์เพียงกวาดมองมันแวบหนึ่งโดยไม่สนใจอันใดยามนี้เห็นมันชัดตาค่อยเรียกวิญญาณกลับคืนสู่ร่างจากนั้นเห็นมันเปลือยเปล่าล่อนจ้อนยังมีซูอิงกับเสี่ยหวีเฟยดึงผ้าห่มมาคลุมกายเพียงเผยเห็นดวงตาทั้งสองคู่ค่อยเกิดความเอียงอายขึ้นมานางร้องเผยคำหนึ่งบิดเอวดิ้นหลุดจากมือของเสี่ยศิลป์กล่าวอย่างขุ่นเคืองแง่งอนว่าดูสารรูปของท่านช่างทุเรศนักพวกท่านนอนเถอะวันพรุ่งนี้เราค่อยสนทนากันข้าพเจ้ากล่าวพลางก็หมุนตัวหมายจากไปเสี่ยศิลป์ไหนเลยยอมปล่อยปละละเว้นยื่นมือรวบวูบอุ้มนางขึ้นมาข้ามร่างของเสี่ยวีเฟยจัดแจงวางลงบนเตียงสร้างความกระดากแก่เผิงจื่อฉีจนกล่าวด้วยใบหน้าแดงก่ำว่าท่านทำอะไรรีบปล่อยข้าพเจ้าเสี่ยศิลป์กล่าวว่าพวกท่านร้วนเป็นเจี่ยเม่ยพี่สาวน้องสาวกันมีอันใดต้องอับอายเผิงจื่อฉีไม่ยินยอมกล่าวด้วยความอับอายว่าผู้อื่นจึงไม่เหลวไหลกับพวกท่านปล่อยข้าพเจ้าเสี่ยศิลป์กล่าวอย่างขึงขังว่าไม่ปล่อยเราเพิ่งสาบสูญไปครึ่งปีทางบ้านก็ไม่มีกฎบ้านเราที่เป็นเจ้าบ้านก็สั่งการไม่ได้แล้วหรือเผิงจื่อฉีอับอายยิ่งร้องว่าไปของท่านพลางก็งอเท้ากระทุ้งใส่ท้องน้อยเสี่ยศิลป์คราครั้งนี้ไม่ได้ใช้กำลังอันใดเสี่ยศิลป์กลับร้องโอยออกมายกมือกุมท้องเจ็บปวดจนหน้าตาเขียวคล้ำเผิงจื่อฉีสะดุ้งเฮือกใหญ่รีบลุกขึ้นนั่งกล่าวอย่างแตกตื่นลนลานว่าเสี่ยงกงท่านเป็นไรแล้วข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายท่านบาดเจ็บหรือไม่เสี่ยศิลป์พลันหัวเราะฮ่าๆกางแขนทั้งสองออกผลักไสนางล้มลงบนเตียงเผิงจืดฉีทั้งร้อนรุ่มทั้งขุ่นเคืองกำหมัดทุบใส่หน้าอกมันร้องว่าคนเลวท่านหลอกลวงคนอีกสู้อิงกับเสี่ยหวีเฟยสบตากันวูบคิดอ่านตรงกันว่าหากต้องการให้วันพรุ่งนี้พบกับนางไม่เกิดความอับอายได้แต่ฉุดลากนางลงน้ำทั้งสองแยกย้ายหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาขวาจับข้อมือนางราวกับนัดแนะไว้ฉุดลากนางลงบนเตียงเสี่ยศิลป์หัวร่อฮ่าฮ่าประพฤติตนราวกับคุณชายชั่วช้าฉุดคร่าหญิงสาวดีงามยื่นมือถอดเสื้อท่อนบนของนางออกเผยเห็นองค์เอวที่อ่อนแอเพียงหยิบมือเดียวองค์เอวนั้นก็บิดดิ้นรนแสดงออกถึงความแข็งแรงมีพลังเสี่ยศิลป์ถมทับลงไปสวมกอดนางแนบแน่นกระซิบที่ข้างหูนางว่าจื่อฉีครึ่งปีนี้เราเฝ้าคิดถึงท่าน
ล่าวเพียงประโยคเดียวเผิงจือฉีก็ไม่ขัดเขินดิ้นรนอีกนางสงบนิ่งลงหลั่งน้ำตาพลางจูบปากเสี้ยสินขอเพียงมันกลับมามีชีวิตรอดกลับมานางก็พึงพอใจแล้วผ่านไปเนิ่นนานในเสียงครวญครางที่กระสันรันจวนแววเสียงบุรุษผู้หนึ่งกล่าวยั่วเย้าว่าเมื่อมีเสาเดียวค้ำฟ้านี้บ้านเรายังจะถล่มลงมาได้หรือซุ้มเสียงสตรีเสียงหนึ่งหอบหายใจแล้วกล่าวว่าคนเลวคนเลวข้าพเจ้าจะกัดท่านให้ตายซุ้มเสียงบุรุษกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าใช้ข้างบนกัดหรือข้างล่างกัดกล่าวพลางก็ลุกล้ำโดยแรงแลกมาซึ่งเสียงอุทานคำหนึ่งม่านมุ้งแง้มออกเป็นช่องแสงโคมสาดส่องเข้ามาบุรุษสตรีในมุ้งทั้งสองล้วนอยู่ในท่านั่งแต่แนบสนิทชิดกันเคลื่อนไหวโดยไม่หยุดยั้งกลับเป็นกระบวนท่าต้นไม้ขยายรากฟูกว๋ากงหยางซุยกับแม่ทัพผิงเจียงซ่งเฉิงออกจากเมืองซูโจยกขบวนใหญ่โตไปยังเมืองการซูบรรยากาศที่ตึงเครียดของเมืองซูโจจึงผ่อนคลายพ่อค้าที่เดินทางเข้าออกรู้สึกว่าการตรวจค้นหย่อนยานกว่าหลายวันก่อนมาดแม้นเป็นเช่นนั้นยังทำการตรวจค้นสร้างความไม่สะดวกแก่คนเดินทางว่านสงหลิงกับกงซุนต้าฟงและเยี่ยเฉียนเฉียนยังไม่เคลื่อนไหวพวกมันยังกบดานอยู่ในห้องลับที่ไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันรอคอยด้วยความอดทน3วันให้หลังเหล่าขุนนางคหบดีจัดเตรียมของขวัญแสดงความกตัญญูของพระมารดรของประเทศให้องค์หญิงอันเฉิงนำกลับไปยังนครหลวงแล้วเสร็จว่านสงหลิงกับกงซุนต้าฟงและเยี่ยเฉียนเฉียนก็เคลื่อนไหวแล้วก่อนหน้านี้พวกมันปลอมแปลงรูปโฉมทั้งให้เยี่ยเฉียนเฉียนมุดออกจากถ้ำยามวิกาลเสาะหาลูกศิษย์หลานศิษย์ที่ไว้วางใจได้สั่งพวกมันจัดเตรียมรถใหญ่หลายคันทั้งบรรจุหีบห่อภายในหีบห่อบรรจุสินค้าพื้นเมืองผูกแพรแดงจัดเป็นของขวัญรอถึงวันที่ขบวนรถจัดส่งของขวัญเตรียมออกเดินทางพวกมันก็จะออกจากวัดวากลางดึกเปลี่ยนเครื่องแต่งกายตระเตรียมตัวที่หน้าที่ทำการฐานที่มั่นซูโจเว่ยเหล่าข้าบดีจัดรถของขวัญมาพร้อมหน้าเนื่องจากการไปครั้งนี้เพื่อเข้าเฝ้าองค์หญิงอันเฉิงเมื่อไปถึงเบื้องหน้าองค์หญิงต้องแจ้งชื่อเสียงเรียงนามดังนั้นขุนนางข้าบดีจัดส่งของขวัญนอกจากนำพ่อบ้านบุรุษแล้วยังจัดหญิงรับใช้ที่ช่างเจรจาพาทีด้วยขุนนางทั้งบุญและบูล้วนรุดมาน้อมส่งจวบกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายผู้บัญชาการฐานที่มั่นซูโจเว่ยลิงหวินถิงค่อยออกจากที่ทำการกำชับพ่อบ้านของตนเองอยู่หลายคำจากนั้นออกคำสั่งว่าออกเดินทางได้แล้วเรามอบหมายให้หลีไปฮู้ซึ่งหมายถึงนายทหารยศไปฮู้แซ่หลีจัดกำลังขบวนหนึ่งคุ้มครองส่งพวกท่านถึงเมืองการซูดังนั้นขบวนรถออกเดินทางลิงหวินถิงก็หมุนตัวกลับเข้าที่ทำการไปทำงานต่อเหล่าขุนนางคหบดีเห็นใต้เท้าลิงจากไปก็แยกย้ายจากไปเช่นกันแต่ในพวกมันมีคนรู้จักกันเมื่อพบหน้ากันก็ทักทายปราศัยอยู่หลายคำบางคนยังนัดหมายเพื่อนพ้องไปรับประทานอาหารที่บ้านหาไม่ก็นัดแนะไปท่องเที่ยวจึงไม่แยกย้ายไปจนหมดสิ้นยามนั้นมีคนขับรถของขวัญที่ผูกแพรแดง2คันแล่นออกจากตรอกแห่งหนึ่งคนบนรถร่ำร้องว่ารอสักครู่โปรดรอสักครู่ชายชะกันที่ขับรถบังคับรถมาถึงหน้าที่ทำการค่อยรั้งดึงสายบังเหียนน้อมคำนับต่อขุนนางที่เตรียมแยกย้ายจากไปหลายคนว่าเราแย่นายผู้เฒ่าทั้งหลายรถของขวัญของบ้านเราล้อรถมีปัญหารอจนซ่อมแซมเสร็จเป็นเหตุให้มาสายขอถามเหล่าแย่ขบวนรถของขวัญออกไปแล้วหรือไม่ยามนั้นขบวนรถของขวัญแถวยาวเหยียดเคลื่อนที่แล้ว
รถที่ท้ายขบวนหลายคันเพิ่งออกจากที่ทำการของฐานที่มั่นร้อยกว่าก้าวที่ด้านหลังพอบังเกิดเสียงร้องว่ารอสักครู่ทั้งหมดก็ได้ยินจึงเหลียวมองมาคนบนรถขณะสอบถามขุนนางเหล่านั้นย่อมไม่อาจร้องดังเกินไปผู้คนในขบวนรถของขวัญไม่ได้ยินเพียงเห็นขุนนางผู้หนึ่งพูดจาโต้ตอบกับรถที่รีบรุดมาอยู่หลายคำจากนั้นชี้มาทางด้านนี้รถทั้งสองก็รีบแล่นตามมาพ่อบ้านคนหนึ่งจึงกล่าวไม่ทราบว่าเป็นรถของขวัญของบ้านใดรอถึงยามนี้ค่อยมาถึงพ่อบ้านอีกคนหนึ่งแค้นเสียงดังเฮ้อแล้วกล่าวว่าคนเช่นนี้ต่อให้รับประทานอาจมยังมาไม่ทันคาดว่ามิใช่ครอบครัวใหญ่อันใดจึงไม่ล่วงรู้กฎเกณฑ์พ่อบ้านที่มีไมตรีคบหากับมันอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเหล่าเฉินอย่าได้กล่าวเหลวไหลดูจากสภาพคล้ายเป็นรถของขวัญของขุนนางใดอย่าได้เพาะสร้างปัญหาโดยไม่จำเป็นขณะกล่าวรถของขวัญไล่กวดตามมาคนขับรถปาดเหงื่อฝืนยิ้มให้กล่าวว่าความจริงคิดออกเดินทางตั้งแต่เช้าล้อรถกลับมีปัญหาแทบไม่อาจตามทันเป็นที่หัวร่อเยาะของทั้งหมดแล้วพ่อบ้านคนหนึ่งยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไม่มีใดพวกเราทั้งหลายยากนักที่จะออกเดินทางไกลจึงเกิดความผิดพลาดขึ้นพวกท่านเป็นคนของบ้านใดคนขับรถยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าใหญ่ไม่ใช่ดีแต่ซ่อมรถแล้วเสร็จหากชักช้าคงตามไม่ทันควรซื้อหมายถึงผู้ดูแลเรื่องราวของเรานำผู้คนหลายคนติดตามหลังโอ้ยฉะไหนยังไม่มาถึงพลางก็เหลียวมองด้านหลังจึงไม่ตอบคำถามของพ่อบ้านนั้นบนหอสังเกตการเหนือประตูเมืองตะวันออกเสี่ยหวีเฟยแต่งกายชุดบุรุษราวกับคุณชายสำอางคนหนึ่งมือถือถ้วยชาใบหนึ่งถามว่าขบวนรถออกเดินทางแล้วเฉินตงซึ่งเสี่ยสินจัดสรรให้มารับใช้นางตอบว่าถูกแล้วพวกมันออกจากที่ทำการฐานที่มั่นสู่โจเว่ยมุ่งมายังประตูเมืองตะวันออกประกอบด้วยรถใหญ่หลายสิบคันผู้คนหลายร้อยคนมาจากตระกูลขุนนางและข้าหาบดีหากมีพ่อค้าฉวยโอกาสหนีภาษีหรือขนถ่ายสินค้าติดสินบนกวนซื่อใดปะปนมายังขบวนรถของขวัญ นับเป็นวิธีพลางตัวอันประเสริฐแต่หากมีคนละโมบเงินทองรับปากช่วยเหลือพวกมันขณะที่พวกเราสอบปากคำคงช่วยปิดบังให้เสี่ยหวีเฟยกล่าวขึ้นว่าประการนี้ข้าพเจ้าไม่เป็นห่วงขอเพียงพวกมันปะปนเข้ามาในขบวนข้าพเจ้าต้องสืบออกแน่นอนสู้อิงซึ่งปลอมตัวเป็นบุรุษเดินเข้าหอสังเกตการบนประตูเมืองแล้วกล่าวว่ากลัวแต่ว่าพวกมันไม่ฉกฉวยโอกาสนี้เสี่ยหวีเฟยกล่าวว่าคิดหลบหนีออกจากเมืองซูโจเว่ยย่อมไม่ได้มีเพียงวิธีเดียวและไม่ได้มีโอกาสให้ฉกฉวยเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวแต่จะไม่มีวิธีการที่ทั้งแยบคายทั้งปลอดภัยกว่านี้อีกหากว่าเป็นข้าพเจ้าต้องไม่พลาดโอกาสเช่นนี้นักต้มตุ๋นที่เคยปลอมเป็นใต้เท้าเชียนฮู้นั้นไหนเลยไม่ฉกฉวยได้สนทนาถึงตอนนี้เยี่ยอันรีบรุดมารายงานว่าหมู่หญินที่เบื้องหน้าส่งข่าวมาว่ามีรถของขวัญมาสาย2คันเพิ่งเข้าร่วมขบวนเสี่ยหวีเฟยรับฟังจนผุดลุกขึ้นกล่าวว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเยี่ยอันบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทราบเสี่ยหวีเฟยกรอกตาตลบหนึ่งใบหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่เชิงยิ้มกล่าวว่าคนผู้นี้ค้าขายที่ไม่มีต้นทุนจนเคยชินข้าพเจ้ายังเข้าใจว่ามันจะใช้วิธีซื้อตัวกวนซื่อไปปะปนเข้ามาเสียอีกดูท่าทีบุคคลที่พวกเราต้องการตัวคงอยู่ในรถสองคันนี้เองเชิญตรงกล่าวอย่างลิงโลดว่าหูหยินเราจะไปควบคุมตัวพวกมันไว้เสี่ยหวีเฟยยกมือห้ามไว้ขบคิดแล้วกล่าวอย่างช้าๆว่าพวกมันเพียงต้องสงสัยข้าพเจ้ายังไม่แน่ใจมิหนำซ้ำหากว่าเป็นพวกมันคนผู้นี้เจ้าเล่ห์แสนกลความคิดอ่านรอบคอบไม่แน่ว่าจะส่งไพร่ราบทหารเลวออกมาชิมลางตัวเองลอบติดตามหลังพอใกล้ถึงประตูเมืองแน่ใจว่าปลอดภัยค่อยเข้าร่วม
จ้งต่อคนของพวกเราอย่าได้จับตาดูอีกมิให้ถูกผู้คนดูออกพวกเรารอจนพวกมันรุดถึงประตูเมืองแล้วค่อยสาวดึงร่างแหเฉินตงรับคำคราหนึ่ง